รุปในปีนี้ทาง Honda เปิดตัว line up, ลายอาบรถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆและเทคโนโลยีใหม่ในงานอีกมาก2 4เยอะแยะมากจะมีอะไรเจ๋งๆบ้างมาดูกันครับสนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76สำหรับคันแรกที่เราจะพูดถึงมั่นใจแน่นอนครับว่าทุกคนต้องตั้งตารอนั่นก็คือ Forza 750นี่เองครับมาพร้อมดีไซน์บอดี้ใหม่ที่ดูเหลี่ยมดูคมมากขึ้น ช่วยป้องกันลมปะทะเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงพื้นที่วางขาที่กว้างขึ้นเบาะนั่งที่ต่ำลงนั่งสบายขึ้นไม่เถอะท้าเกินไปไฟหน้าคู่ดีไซน์ใหม่พร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์และไฟเลี้ยวที่รวมอยู่ในตำแหน่งเดียวกันรวมถึงยังมีการผลิตตัวถังด้วยวัสดุที่คำนึงถึงความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาพร้อมเครื่องยนต์สสูบคู่เรียง8ว wow, าล์ว745ซีซีระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำที่ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมถึง27.8กิโลเมตรต่อลิตรและให้พละกกำลังสูงสุด58แรงม้าแรงบิดสูงสุด69นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านโซ่นอกจากนี้ยังมีรุ่น47แรงม้าวางจำหน่ายให้กับผู้ที่มีใบขับขี่เพียงระดับ A2 เท่านั้นและยังสามารถส่งเข้าศูนย์เพื่อให้ช่างปรับจูนเพิ่มแรงม้ากลับมาเป็น58แรงม้าเท่าเดิมได้เมื่อมีใบขับขี่ระดับ A แล้ว สำหรับอีกคันหนึ่งที่หลายๆคนรอคอยเหมือนกันนั่นก็คือ XADV ด้วยดีไซน์แฟริลิงใหม่ที่ดูเฉียบคมมากขึ้นดูุดัดนมากขึ้นทำจากวัสดุไบโอพลาสติกและพลาสติกเดย์ไซเคิลดูราไบโอพร้อมไฟหน้า LED และไฟเลี้ยวที่รวมกันเป็นเส้นสายเดียวกันกับ Day Time Running Light แถมเบาะนั่งสบายขึ้นด้วยดีไซน์ใหม่และเสริมยูรีเทนหนาขึ้น10% มาพร้อมกับเครื่องยนต์2สูบคู่เรียง7 4 5ซ c ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำและกำลังสูงสุด43.1แรงม้าแรงบิดสูงสุด69นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านโซ่มาพร้อมคันเร่งไฟฟ้าที่สามารถปรับโหมดการขับขี่เริ่มต้นถึง4โหมดได้แก่ Standard, Sport, Rain, t r a v e l และยังมีโหมด User ที่สามารถปรับตั้งค่าระบบ HSTC และอัตราทดเกียร์ได้ตามใจเราหรือจะปิดการใช้งานก็ยังได้ ระบบเกียร์ออโต้แบบคลัชคู่6สปีดที่ให้อัตราทดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่ทำให้ตอบสนองดีขึ้นในย่านความเร็วที่ต่ำและในงานอีกมา2024ทาง Honda ยังเอาชุดสีพิเศษออกแบบในโทนไซเบอร์พังอย่างสี m a สโก f i n นช์เยลโล่มาโชว์อีกด้วยครับโอ้โหสวยมากต่อมาครับคือเรือธงล่าสุดของ Honda อย่าง CB1000 Hornet SP ที่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์หน้าให้สั้นลงแต่ดูคมขึ้น ประกอบขึ้นบนเฟรมใหม่ช่วงถังน้ํามันอ้วนขึ้นแต่ช่วงเบาะดูเพรียวลงและแน่นอนครับเครื่องยนต์ยังเอาของ CBR 1 0 0 0 r ันเดอรนาไฟเรดขนาด 1,000cc 1 5ซแรงม้ากลับมาใช้ใหม่และยังให้โชคหลังโอลินเป็นโช๊คเดิมๆจากโรงงานอีกด้วยครับในส่วนของ h o r n e นตที่เล็กลงมาอย่าง c b 7 5 0 Hornet ตก็มีการปรับปรุงชุดหน้าใหม่ให้สั้นลงดูเฉียบคมขึ้นเหมือนกันและเพิ่มไฟ LED กำลังไฟสูง นอกจากนี้ยังมีหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วที่ปรับปรุงใหม่และอัปเดตช่วงล่างใหม่เพื่อให้ขับขี่ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นคันต่อมาครับคือรถสไตล์วินเทจที่ยัดเทคโนโลยียุคปัจจุบันมาครบเครื่องเลยครับนั่นก็คือ gb 3 5 0 s แถมมุ่งเน้นในเรื่องของราคาที่เป็นมิดกี่ง่ายใครมีใบขับขี่ eu ระดับ a 2ก็เอื้อมถึงได้ง่ายครับ และยังเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศส่วนเรื่องของเทคโนโลยีที่ว่าก็จัดเต็มจนเอ๊ะอยู่เหมือนกันว่านี่รถวินเทจแน่เหรอเพราะมีทั้งโชคหน้า41มิลิเมตรจานเบรกหน้าขนาด310ม mm, ิลลิเมตรคลัตช์สลิปเปอร์ไฟอดและระบบ HSTC ขอบอกเลยว่าเป็นรถย้อนยุคที่น่าขี่มากๆแม่อยากให้มีขายในไทยจังสำหรับคันต่อมานั่นก็คือ CL500 รถ Urban Scamber ขนาด5 0 0ซ c ที่ปรับปรุงใหม่ในเรื่องของความนั่งสบายตอบโจทย์กับทุกสรีระพร้อมหมายหน้าจอ LCD ที่มองเห็นได้ชัดขึ้นตำแหน่งเบาะนั่งและที่วางเท้าก็ปรับปรุงใหม่ช่วยเพิ่มความสะดวกมาพร้อมชุดสีน้ำตาลและสีเหลืองใหม่ช่วยเสริมให้สไตล์โดดเด่นขึ้นอีกด้วยครับถัดมาที่สกูตเตอร์สายลุยยอดฮิตที่ทุกคนจะต้องคุ้นเคย นั่นก็คือ adv 3 5 0านี่เองครับสำหรับรุ่นปี2025จะมีการอัปเดตในเรื่องของหน้าจอ tft ขนาด5นิ้วดีไซน์ใหม่พร้อมระบบ Honda r o s i n g และปุ่มควบคุมหน้าจอดีไซน์ใหม่เพิ่มไฟส่องสว่างในยูบ็อกซ์และชคหลังแบบปรับพีโลดต,ตัวใหม่ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวมากขึ้นถัดมาที่อีกคันครับอย่าง sl 7 5 0 transal ก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชุดหน้าใหม่ที่หยิบเอาดีไซน์จากแอฟริกาทวินมาใช้แฟร์ลิงรอบคันดีไซน์ใหม่ ไฟหน้า LED ด u a l Projector แบบใหม่และยังมีการเซตช่วงล่างใหม่ให้ขี่บนเส้นทางออฟโรดได้นิ่งขึ้นต่อมาเรามาดูกันที่อีกคันหนึ่งที่หน้าขี่ไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือ NC750X เปิดตัวใหม่ด้วยเส้นสายการออกแบบที่เฉียบคมขึ้นและพัฒนาเบรกให้แน่นขึ้นเบาะนั่งที่ออกแบบใหม่ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นหน้าจอ TFT ใหม่พร้อมระบบเชื่อมต่อ Honda r o a s i n g และยังมาพร้อมระบบเกียร์คลาสคู่ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลในย่านความเร็วที่ต่ำ และยังเป็นรถรุ่นแรกของโลกด้วยครับที่กรรมวิธีในการผลิตชุดแฟรลิงจะผสมสีลงในเนื้อวัสดุดูราไบโอก่อนจะหล่อมาเป็นชิ้นๆต่อมาเรามาดูกันที่รถสายลุยย่อดฮิตอีกตัวอย่าง CRF 3 0 0 L และ CRF 300 Rally ที่มีการอัปเกรดระบบต่างๆเพียบเลยครับเน้นการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นด้วยการปรับปรุงโชคใหม่ปรับปรุงระบบระบายความร้อนใหม่แก้ไขอัตราทดเกียร์ใหม่ให้เร่งดีขึ้นเพิ่มระบบ a อซิ Slipper Clutch ให้กำคัดและตอบสนองดีขึ้นแถมยังป้องกันไม่ให้ล้อหลังลอยเมื่อลดเกียร์อีกด้วยครับและที่สําคัญเครื่องยนต์สูบเดียวขนาด 286cc 27แรงม้าก็ปรับปรุงใหม่ให้รองรับกับมาตรฐานยูโร 5+ Plus อีกด้วยต่อมาเรามาดูกันที่ PCS 125ขวัญใจมหาชนมั่งน่าเสียดายมากครับที่รุ่นนี้ไม่มีขายในเมืองไทยเนื่องจากในเมืองไทยบ้านเราขายในพิกัด1 6 0ซีอยู่แล้วสำหรับ PCS 125นับได้ว่าเป็นสกูตเตอร์ที่ ขายดีที่สุดในยุโรปปี2023มาพร้อมเบรกจานทั้งหน้าและหลังเครื่องสูบเดียว4วาล1 2 5ยซีซี12.3แรงม้าแรงบิด11.7นิวตันเมตรมีการดีไซน์ใหม่ทั้งไฟหน้าทรงวีไฟเลี้ยวอยู่รวมกับไฟเด y t i m e running light เป็นเส้นเดียวกันแฟลรง่มีการปรับเส้นสายและรายละเอียดใหม่ๆเพิ่มจอ4ีท t เเชื่อม Honda Rosing ได้ส่วนระบบเก่าๆก,ก,ก็ยังมีอยู่ครับไม่ทิ้งทั้ง idling stop และกุญแจสมาร์ทคี คันต่อมาไม่มีขายในไทยเช่นกันครับนั่นก็คือ S H 3 5 0 i รุ่นท็อปสุดของ S H d e r i ผลิตที่โรงงานในเมืองอาเทซ่าปรับปรุงดีไซน์ด้วยไฟหน้า L E D แบบใหม่สีใหม่สีสีและอยู่บ็อกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาพร้อมเครื่องยนต์ E S P Plus ขนาด3 3 0ซีซี29แรงม้ามีการปรับปรุงกล่อง E C U ใหม่ท่อใหม่และเซ็นเซอร์วัดออกซิเจนใหม่ต่อมาเรามาดูกันที่ N T 1 1 0 0ถทัวริ่งยอดฮิตของชาวยุโรป มีการปรับปรุงดีไซน์ให้คมขึ้นอโร o เ y n a ดนามิกดีขึ้นเสริมสุนทรีในการขับขี่ด้วยไฟเดย์ไทมแบบใหม่และไฟเลี้ยวที่รวมกันเป็นเส้นเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์2สูบผู้เรียงขนาด1 0 8 4ซีซีที่ปรับปรุงใหม่ให้ได้แรงบิดที่รอบต่ำและรอบกลางเพิ่มขึ้น7%และยังทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นถึง400กิโลเมตรจากถังน้ำมัน20ลิตรแม่ประหยัดจริงๆและยังให้คันเร่งไฟฟ้าที่ปรับได้ถึง3โหมด และอีกหนึ่งโหมดตามใจฉันเหมือนเหมือนกับ XADV และ Forza 750เลยครับและยังให้โชคโชว่วา Electronic a l l y e q u i p p e d r i g h t Adjustment ที่มีความสามารถในการปรับหน่วงได้แบบเรียวไทม์ได้ในทุกสภาพการขับขี่ลูกเล่นต,ต่างๆยังมีให้เหมือนเดิมทั้งหน้าจอสัมผัส TFT ขนาด6.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบ Cruise Control ระบบให้ความอบอุ่นภายในแฮนด์มีการปรับปรุงใหม่ช่องเสียบที่จุดบุหรี่และ USB ระบบไฟเลี้ยวยกเลิอกอัตโนมัติและไฟเบรกฉุกเฉินและในงานนี้ยังเปิดตัวชุดสีใหม่ถึง3สีอีกด้วยครับรถรุ่นต่อมาที่น่าหยิบมาพูดถึงก็คือร e เบลนี่เองครับทั้ง CMX500 และ CMX1,100 ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้มีการอัปเดตชุดสีใหม่มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ด้วย ECU ตัวใหม่แตชเซนเซอร์วัดออกซิเจนตัวใหม่เบาะผลิตด,ด้วยวัสดุใหม่ปรับตำแหน่งแฮนด์บาร์ใหม่และปรับปรุงหน้าจอ L c d ซดีให้สว่างกว่าเดิม ต่อมาเรามาดูกันที่รถไฟฟ้ากันบ้างครับกับ CUVE หรือ Clean Urban Vehicle เป็นรถไฟฟ้ารุ่นที่2ที่ผลิตปล่อยออกสู่ท้องตลาดในยุโรปหลังจากการเปิดตัว EM1E ตั้งแต่ปี2024แถมยังให้ประสบการณ์ในการขับขี่ใกล้เคียงกับรถสกูตเตอร์เบนซินขนาด 125cc ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ Honda Mobile Power Pack E แบบถอดเปลี่ยนได้2ลูกมีระยะทางวิ่งมากกว่า70กิเมตร พร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติมทั้งระบบเชื่อมต่อแอป,ป Honda r a s i n g Duo หน้าจอ TFT 7นิ้วไฟ AVD ทั้งคันช่องเสียบ USB Type C โหมดการขับขี่3โหมดและระบบเกียร์ถอยหลังทีนี้หลังจากที่เราได้ดูรถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ผลิตจริงและเปิดตัวใหม่ในงานแล้วเรามาดูต่อกันที่เรื่องของรถคอนเซปต์กันครับว่ามีอะไรมัง่งเริ่มจากเจ้ารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าหน้าตาประหลาดคันนี้กันเลยครับนี่คือ EV Urban Concept รถไฟฟ้าที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้สอยในเมืองเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและแบตเตอรี่ที่พัฒนาเองสะท้อนวิสัยทัศน์ของการเดินทางในอนาคตที่ผู้คนและสังคมหลอมรวมกับเครื่องจักรและมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายขอบเขตความเป็นไปได้ของการเดินทางให้กับผู้ขับขี่และขั้นต่อมาครับคือ EV f u n Concept รถสปอร์ตบค์ไฟฟ้ารุ่นแรกของ h อน da มาพร้อมสมรรถนะเทียบเท่าเครื่องยนต์เบนซินขนาดกลาง เจอเปิดตัวรุ่นผลิตจริงในปี2025นอกจากจะคาดหวังให้สมรรถนะที่ขับขี่ได้สะใจแล้วเนี่ยยังให้การขับขี่ที่เงียบและนิ่งซึ่งแน่นอนครับว่ามีแต่รถไฟฟ้าเท่านั้นที่ทําได้มาพร้อมหน้าที่เป็น Naked Bike ดีไซน์เหมือนหลุดมาจากหนังโลกอนาคตเลยครับเจ้า EV Fan Concept พัฒนามาจากการเอาความรู้และเทคโนโลยีที่สั่งสมมาจากรถยนต์และเครื่องยนต์ของ h อน da มาใช้ แบตเตอรี่ของ EV Fun Concept ยังรองรับกับระบบการชาร์จแบบ CCS 2ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับรถยนต์เลยครับและออกแบบมาเพื่อค้นหาสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างน้ำหนักที่เบาและประสิทธิภาพการชาร์จที่เร็วโดยจะให้ระยะทางวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรและอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดที่ไม่พูดถึงก็จะไม่ได้ครับเพราะ Honda ทุ่มเทกับผลงานนี้จริงๆนั่นก็คือเครื่องยนต์ V3 Internal Combustion Engine Concept ซึ่งเป็นเครื่องยนต์รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการออกแบบให้ใช้กับตัวรถที่ผอมเพรียวและเล็กลงเป็นเครื่องยนต์ V3 ทำมุม75องศาระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำพร้อมระบบอากาศเทอร์โบแบบไฟฟ้าซึ่งสามารถควบคุมการอากาศเข้าได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงรอบเครื่องยนต์ซึ่งหมายความว่าสามารถส่งแรงบิดตอบสนองสูงได้ตลอดช่วงรอบเครื่องนอกจากนี้เทอร์โบไฟฟ้ายังช่วยให้สามารถจัดวางส่วนประกอบต่างๆได้ในพื้นที่จำกัด และหวังว่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการบังคับสวนถ่วงให้สมดุลมากขึ้นอาแถมให้อีกสักหน่อยอีกเรื่องคือทาง Honda m มอเตอร์ยุโได้ประกาศออกมาว่าจะมีการยุบรวมเอาแบรนด์น้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นทั้งหมดในเครือของ Honda มารวมเป็นแบรนด์เดียวกันนั่นะก็คือ Pro Honda นี่เองครับภายในฤดูใบไม้ผลิ P, ปี2025ก่อนจบคลิปนี้เราขอฝากคำถามสนุกๆให้คนดูสัก2ข้อครับข้อแรก รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่เปิดตัวใหม่ในงานอีกมา2 2 2 4ที่คุณชอบที่สุดคือรถรุ่นอะไรและคำถามข้อที่2คุณคาดหวังอย่างไรกับเครื่องยนต์ v 3 t u เทอร์โบและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราเรียวไทม์คาร์แมกซีนไว้เจอกันคลิปหน้าครับ